มีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่34ถึง35พระคัมภีร์ได้บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นพระเยซูบอกว่าบัญญัติที่พระเยซูให้กับเราทุกคนก็คือบัญญัติแห่งความรักถ้าจะถามว่าข้อบังคับหรือคำสอนหรือศีลธรรมของคริสเตียนคืออะไรพระเยซูสรุปคำสอนทั้งหมดคือความรักนั่นเองความรักเป็นสุดยอดของคุณธรรมถือว่าเป็นคุณธรรมขั้นสูงสุดจากคำสอนมากมายในศาสนาที่สอนว่าอย่าขโมยอย่าเอาเปรียบอย่าฆ่าใครอย่าพูดไม่ดีกับใครอย่าทำร้ายใครอย่าโลภคำสอนทุกอย่างมันถูกสรุปลงอยู่บนพื้นฐานคำสอนเดียวก็คือความรักเพราะถ้าเรารักใครเราจะไม่ทำร้ายเขาเรารักใครเราจะไม่เห็นแก่ตัวเรารักใครเราจะอยากให้กับเขาเราจะชนะความเห็นแก่ตัวของตัวเราเองได้เราจะไม่เอารัดเอาเปรียบใครความรักจะเหมือนกับหัวใจของคุณธรรมทั้งหมดและเมื่อเรามีความรักเราจะมีสิ่งที่ผลิตคุณธรรมทุกอย่างบนโลกใบนี้ความรักทำให้คนดีขึ้นทำให้ชีวิตดีขึ้นตอบคำถามกับชีวิตมนุษย์ทำให้เราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขและทำให้คนรอบตัวของเรามีความสุขพระเยซูจึงมอบบัญญัตินี้ให้กับชีวิตเราคือบัญญัติแห่งความรักไม่ว่าจะเป็นความรักต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อพระเจ้าต่อเพื่อนร่วมงานต่อเพื่อนของเราหรือต่อตัวของเราเองก็ตามแต่ในสังคมทุกวันนี้ผู้คนไม่น้อยกลับขยาดที่จะรักสิ่งที่น่าเสียใจก็คือศัตรูฝ่ายวิญญาณซึ่งคริสเตียนเชื่อว่าผีมารซาตานพยายามจะทำให้คนในสังคมนี้ขยาดที่จะรักผิดหวังในความรักและไม่กล้าที่จะรักใครเพราะถ้าเมื่อใดที่เขาเอาความรักออกไปจากหัวใจมนุษย์ได้มนุษย์ก็เสื่อมจากคุณธรรมทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อใดก็ตามที่มารสามารถทำให้เราเป็นคนจิตใจเย็นชาทำให้เราเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะรักเมื่อนั้นมารก็พลากเอาคุณธรรมสำคัญออกไปจากชีวิตของเราตอนสมัยผมเด็กๆมีเพลงที่ดังมากชื่อเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับน้องๆสมัยนี้พอเคยได้ยินบ้างไหมครับนะครับเมื่อความรักจะเริ่มต้นใช่ไหมครับผู้หญิงคนนี้ก็สุดท้ายมาถึงจุดหนึ่งก็ไม่กล้าเข้าไปสู่ความสัมพันธ์เขาก็เหมือนกับเจ้าสาวที่กลัวฝนไม่กล้าแต่งงานไม่กล้าไปสู่ความสัมพันธ์ลงลึกเพราะกลัวที่จะผิดหวังหรือเสียใจมันทำให้ผู้คนเนี่ยกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจคนไม่น้อยเลยมีคนรู้จักเยอะแต่ไม่มีเพื่อนสนิทผมเคยเป็นคนแบบนี้ครับมีเพื่อนที่ผมอยากสนิทมีเพื่อนที่อยากจะสนิทกับผมแต่สุดท้ายเมื่อเขาเข้ามามันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ผมก็จะถอยตัวเองออกมาผมไม่กล้าจะสนิทกับใครเต็มที่นักและผมก็กลายเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่ถ้าลึกๆถามว่าเรากล้าที่จะสนิทกับใครไหมเราไม่กล้าที่จะสนิทจนถึงที่สุดผมกลายเป็นคนที่ปิดตัวเองอย่างที่ผมไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนตอนสมัยเป็นนักเรียนมัธยมและมันเหมือนกับความสัมพันธ์คนในยุคปัจจุบันเนี้ยที่กว้างแต่ตื้นเขินเรามีความสัมพันธ์เรามีเพื่อนมากมายแต่ว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นมันตื้นเขินมันไม่ถึงจุดความสัมพันธ์ที่พระเจ้าคาดหวังให้เป็นทำยังไงล่ะครับในเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความสัมพันธ์แต่มนุษย์ไม่กล้ามีความสัมพันธ์ที่ลงลึกมนุษย์ก็จะขาดในจิตใจจะมีความรู้สึกขาดที่เราไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ใดมาเติมเต็มได้เราจะวิ่งไปหาสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ปลอมที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มเราบางคนก็ไปหาสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงไม่เคยที่จะโกหกสัตว์เลี้ยงไม่เคยทำให้เราเสียใจก็กลัวความเสียใจก็ไปรักสัตว์เลี้ยงแทนบางคนก็ใช้เวลาอยู่กับวิดีโอเกมบางคนก็ใช้เวลากับสื่อโซเชียลซึ่งเป็นโลกเสมือนเพราะในสื่อโซเชียลเราสามารถปกปิดตัวตนที่เราไม่ต้องการเปิดเผยได้และเราสามารถจะเลือกเปิดเผยรูปภาพหรือตัวตนที่เราต้องการให้คนรับรู้ไปดูรูปภาพโปรไฟล์ Facebook คิดว่าแต่ละคนเป็นนางแบบนายแบบพอมาเห็นตัวจริงแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเราสามารถทำให้คนเห็นสิ่งที่เราอยากเห็นทำให้คนเนี่ยสัมพันธ์กันอยู่บนโลกโซเชียลคนไทยเนี่ยเป็นชาติที่ใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์คสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราใช้เวลาวันละ2ชั่วโมง35นาทีกับ Facebook กับโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มี Active User ประมาณ34ล้าน User ในประเทศไทยของเราแม้คนจำนวนมากจะไม่ได้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างมากแต่อย่างน้อยครึ่งประเทศนี้ใช้ Facebook สื่อเหล่านี้เป็นตัวสนับสนุนความสัมพันธ์ของคนให้กว้างขึ้นเราสามารถรักษาความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ห่างไกลออกไปได้อีกซีกโลกนึงแต่ลำพังสิ่งเหล่านี้นั้นยังไม่พอเราต้องการความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและลึกขึ้นไปกว่านั้นแต่อย่างที่ผมเกริ่นว่าไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผู้คนได้สร้างกำแพงขึ้นต่อกันและกันเพื่อจะทำให้ไม่มีใครเข้ามาได้และเราก็ไม่กล้าที่จะถามจิตใจไปสู่ใครเช่นเดียวกันเมื่อคนสักคนหนึ่งแสดงออกความไม่ต้องการเราอาจจะตีความว่าเขาไม่ต้องการ
แต่ในทางกลับกันลึกๆเขาอาจต้องการใครสักคนก้าวมาสู่สิ่งที่เขาเรียกร้องมาตลอดชีวิตก็ได้ผมจึงอยากจะพูดถึงเรื่องของกำแพงแห่งความสัมพันธ์เพราะคนเราไม่น้อยมีปัญหาเรื่องนี้คือกำแพงของความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีสาเหตุครับอยู่4ประการของการสร้างกำแพงทำไมคนเราถึงสร้างกำแพงความสัมพันธ์ต่อกันและกันขึ้นสาเหตุประการแรกก็คือเพื่อปกป้องตัวเองเรากลัวและเราต้องการป้องกันตัวเองเอาไว้ไม่ให้ใครมาทำร้ายเราข่าวทุกวันนี้มีข่าวอาชญากรรมมีมิจฉาชีพที่อาศัยประโยชน์จากความวางใจและทำให้คนที่วางใจเจ็บปวดแล้วก็มีความรู้สึกเศร้าโศกเราเห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจนทำให้คนรู้สึกเสียใจประสบการณ์ในอดีตที่เราเคยได้รับไม่ดีกับบางคนที่เราเปิดใจให้ไม่ว่าจะเคยเป็นกับแฟนเก่าของเรากับเพื่อนสนิทของเราในสมัยมัธยมหรือสมัยมหาวิทยาลัยประสบการณ์เหล่านั้นทำให้เราจำและเราเจ็บจนเรากลัวที่จะเปิดตัวเองให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ในขณะที่เรากลัวบาดเจ็บเราก็ปิดโอกาสแห่งพระพรจากตัวเองด้วยการสร้างกำแพงนั้นด้วยเราจะไม่บาดเจ็บแต่เราก็พลาดโอกาสแห่งพระพรตามการทรงสร้างของพระเจ้าแม้ว่าชีวิตของท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับใครบางคนแต่ชีวิตจริงมันไม่เหมือนวิดีโอครับถ้าเราดูวิดีโอสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเปิดเมื่อครั้งที่แล้วมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆในฉากเดิมในซีนเดิมแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นเหมือนวิดีโอสิ่งที่ไม่ดีครั้งหนึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกๆครั้งเสมอไปหนึ่งคนที่เคยทำให้คุณบาดเจ็บไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เหลือในโลกใบนี้จะต้องทำแบบนั้นกับคุณแม้คนจำนวนมากจะปฏิเสธแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทั้งโลกนี้จะปฏิเสธเราและนั้นหากเราปกป้องตัวเองไม่ยอมปล่อยเรือไปจากเกาะของเราเลยจะมีเรือที่ไหนที่สามารถแวะเข้ามาสู่เกาะของเราได้บ้างการปกป้องตัวเองจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไม่น้อยสร้างกำแพงและคนเข้ามาสู่ชีวิตเขาจะเข้าได้แค่ระดับหนึ่งและเขาจะถอยหนีห่างออกไปดังนั้นถ้าในมุมกลับกันเมื่อเราเจอใครสักคนหนึ่งที่ดูเหมือนปิดใจกับเรามีใครสักคนในที่ดูเหมือนถอยห่างจากเราอย่าเพิ่งตีความว่าเขาไม่ต้องการใครบางคนพูดจาเหมือนเราไม่ต้องการใครหรือประชดใครหรือปลีกจากสังคมแต่ลึกจริงๆเขาอาจจะต้องการให้สังคมสักคนหนึ่งยื่นมือไปช่วยเหลือเขาก็ได้คนเราเปรียบเหมือนกับแม่หมีที่กอดลูกหมีเอาไว้แล้วเรากลัวว่าใครจะมาทำร้ายลูกหมีเราจึงแสดงความดุร้ายหรือความก้าวร้าวกับคนที่จะเข้ามาดังนั้นแทนที่เราจะโกรธบางคนที่แสดงออกกับเราไม่ดีบางทีเราอาจจะแสดงความเห็นใจกับคนเหล่านั้นก็ได้นี่เป็นเหตุที่ทำให้ผมเข้าใจพล็อตเรื่องของนางเอกพระเอกในละครทีวีผมเข้าใจและผมรู้เลยว่าคนไหนเป็นพระเอกคนไหนเป็นนางเอกคนไหนจะชอบกับใครรักกับใครดูยังไงครับทะเลาะกันนะครับเหน็บกันแกล้งกันนะครับนะฮะบางคนนางเอกบางคนปิดใจแกล้งพระเอกหรือว่าดูเหมือนไม่ชอบพระเอกแต่จริงๆแล้วลึกๆในใจแอบไปนั่งพูดกับตัวเองว่านะครับแอบไปมีภาพวาบวาบวาบเข้ามาแล้วเดินชนกันก็ล้มทับกันมันอะไรก็ไม่รู้ชาตินี้นะครับนะครับเดินชนกันต้องจมูกจิ้มกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้มไปนะเราสามารถดูเลยนี่คือกลไกของมนุษย์คือบางครั้งเรากลัวที่จะมีความสัมพันธ์กับใครเราก็เลยใช้การปกป้องตัวเองและแสดงสิ่งที่ตรงข้ามนั่นคือเหตุผลที่1ที่ทำให้คนสร้างกำแพงคือปกป้องตัวเองเหตุผลที่2ที่คนสร้างกำแพงก็คือไม่เห็นคุณค่าตนเองเมื่อผมมารู้จักพระเจ้าผมมองย้อนชีวิตตัวเองผมรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้ผมสร้างกำแพงคือการที่ผมไม่เห็นคุณค่าตัวเองผมไม่เชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าและเมื่อใครสักคนนึงเข้ามาสนิทกับผมมากผมก็กลัวว่าเขาจะเบื่อผมหรือเขาจะเห็นนิสัยไม่ดีบางอย่างของผมแล้ววันนึงเขาก็จะจากไปผมไม่อยากให้ใครต้องมาเบื่อหน่ายกับชีวิตของผมผมก็เลยไม่มีเพื่อนสนิทสักคนแต่ผมมีคนที่ผมรู้จักและผมปรารถนาดีมากมายการไม่เห็นคุณค่าตัวเองทำให้เราปิดกั้นตัวของเราเองจากการสร้างความสัมพันธ์คนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองแสดงออกอย่างน้อย5อย่างอย่างแรกคือขาดความเชื่อมั่นในตนเองเขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองบางคนถูกโลกป้อนความคิดให้เขาดูไม่น่ารักบางคนจมูกโตหน่อยนะเพื่อนเรียกชื่อฝรั่งไอ้บานนะครับบางคนถูกเพื่อนล้อนะครับตัวอ้วนบ้างหน้าตาไม่ดีบ้างเราก็รับสิ่งที่ผู้คนพูดเกี่ยวกับตัวเรามาเป็น perception ในการรับรู้กับเราเรากลายเป็นคนที่ไม่ใช้กระจกฟังแต่เพียงว่าคนอื่นพูดกับเรายังไงเราก็คิดว่านั่นคือหน้าตาของเราด้วยเราไม่เคยมองกระจกที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเมื่อคนรอบข้างปฏิบัติไม่ดีกับเราเราก็ perceive หรือรับรู้เกี่ยวกับตนเองไปอย่างผิดๆตามสิ่งที่คนเหล่านั้นมอบให้กับเราและเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองเราไม่เข้าใจว่าตัวเรามีคุณค่าในสายตาพระเจ้าเรามองตัวเองยังไงเราก็ส่งข้อความเกี่ยวกับตัวเองแบบนั้นให้กับคนอื่นเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองเราก็ส่งข้อความการที่ชีวิตเราไม่มีค่าให้กับคนอื่น
พื่อคนอื่นจะรับรู้ว่าชีวิตเราไม่มีคุณค่าเราเป็นแค่ nobody คนที่ไม่สลักสำคัญอะไรเราคิดเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรเราก็ส่งข้อความเกี่ยวกับตัวเองไปให้คนอื่นด้วยเช่นเดียวกันความจริงแล้วตัวตนของเราไม่ได้ขึ้นกับว่าคนอื่นพูดเกี่ยวกับเราอย่างไรตัวตนของเราคือตัวตนของเรามันไม่เกี่ยวกับว่าคนอื่นจะพูดว่าเราเป็นอย่างไรเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นพระเจ้าสร้างเราให้มีตัวตนแบบที่เราเป็นอย่าให้สิ่งที่คนอื่นป้อนให้กับเรากลายเป็นภาพที่บิดเบี้ยวไปเกี่ยวกับตัวตนของเราเองอาการแสดงออกอย่างที่สองคนไม่เห็นคุณค่าตัวเองก็คือเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเขาจะบอกว่าโอ้คนนั้นดูดีจังคนนั้นน่ารักจังคนนั้นหล่อจังดูสิเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นคนนั้นผิวสวยจังผิวเราไม่ได้เป็นแบบนี้เราจะเจอคนที่หล่อและสวยกว่าเราตลอดชีวิตนี้จะมีคนที่หล่อและสวยกว่าเราในโลกใบนี้แน่นอนจะมีคนที่รวยกว่าเราที่เราเจอในโลกใบนี้จะมีคนที่ฉลาดกว่าเราที่เราเจอในโลกใบนี้ถ้าหากเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราจะไม่มีทางพบความพึงพอใจในตนเองเลยและบางคนเมื่อเห็นคนอื่นดีขึ้นแทนที่จะดีใจเขากลับรู้สึกตัวเองด้อยค่าลงนี่คือตรรกะที่แปลกของความเป็นมนุษย์หรือแม้กระทั่งตัวผมบางครั้งเมื่อคนประสบความสำเร็จมากเราตั้งคำถามว่าทำไมไม่เป็นเราบ้างบางทีเมื่อคนสำเร็จเราร่วมดีใจกับเขาแต่ลึกๆเราก็อยากที่จะเป็นเหมือนกับเขาแต่พี่น้องที่รักครับการเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในความคิดพระเจ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ด้อยค่าลงเมื่อคนอื่นประสบความสำเร็จมากขึ้นเราไม่ใช่เป็นคนที่ยากจนลงเมื่อคนอื่นรวยขึ้นซะหน่อยเขารวยก็รวยเงินในกระเป๋าเราไม่ถูกขโมยไปเลยสักบาทเดียวแต่บางคนกลับมีความรู้สึกไม่เห็นคนอื่นรวยประสบความสำเร็จแล้วทำไมเราดูเหมือนชีวิตเราเป็นแบบนี้ความพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีในตัวของเรากลับลดน้อยลงไปกว่าเดิมความจริงแล้วโลกนี้มีทรัพยากรมากคนหนึ่งประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าตัวท่านจะต้องล้มเหลวเอเมนไหมครับคนหนึ่งมีความเจริญไม่ได้หมายความว่าตัวท่านจะล้มเหลวพระเจ้าให้เราได้ร่วมชื่นชมกับความสำเร็จด้วยกันพระเจ้าให้เราคอยสนับสนุนเพื่อจะเจริญเติบโตไปด้วยกันได้คนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองก็จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่เชื่อมั่นในตนเองและสิ่งที่3คือเรียนแบบคนอื่นครับเขาจะเรียนแบบคนอื่นเขาอยากที่จะเป็นเหมือนอย่างคนอื่นเขาสูญเสียอัตลักษณ์หรือตัวตนของตัวเองไปคนนั้นดีแบบนั้นก็เอาแบบนั้นมาประกบคนนี้ดีแบบนั้นคนนั้นทรงผมแบบนี้คนนั้นแต่งตัวแบบนี้คนนั้นใส่กางเกงแบบนี้ก็เอาทุกอย่างมาผสมกันพี่น้องที่รักครับบางทีเราอาจจะเอาสิ่งที่ดีๆของคนอื่นมาผสมกันสุดท้ายแล้วกลายเป็นไม่ดีก็ได้มีคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบของการเอาคนอื่นๆมาผสมกันก็คือคนนี้ครับผู้ชายคนนี้แฟรงเกนสไตน์ครับนี่คือตัวอย่างของคนนึงที่เอาร่างกายของมนุษย์ส่วนที่ดูเหมือนดีของในศพแต่ละศพมาประกอบกันจนสุดท้ายกลายเป็นแฟรงเกนสไตน์เป็นศพหนึ่งเราอยากให้ชีวิตเราเป็นตัวตนของเราหรือเป็นแบบแฟรงเกนสไตน์ครับเราจะไปเรียนแบบคนอื่นก็สูญเสียอัตลักษณ์ของตัวเองสุดท้ายมันไม่น่ารักเลยบอกคนข้างๆว่าคุณน่ารักอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วเอ๊ะมั้ยครับตอบเข้ากลับไปบอกว่ารู้ตั้งนานแล้วโอเคนะครับเยี่ยมนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับชัวร์นะครับอาการแสดงออกการไม่เห็นคุณค่าตัวเองนอกจากไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อะไรนะครับเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็อะไรครับเรียนแบบคนอื่นสิ่งที่4คือแสวงหาการยอมรับและสนใจเสียงคนรอบข้างมากเกินไปคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เห็นค่าตัวเองเขาจะแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นและมองว่าคุณค่าของตัวเขาจะเกิดขึ้นจากการยอมรับของคนเขาจะรู้สึกเสียใจมากเมื่อคนพูดข้างหลังเขาเกี่ยวกับตัวเขาไม่ดีและเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกับโลกทั้งใบมันแฮปปี้มันมีความสุขที่สุดเมื่อคนพูดถึงกับเขาในทางที่ดีเราจะมุ่งกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นพอใจจนกระทั่งเราไม่เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเราเองและกลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสามารถควบคุมความคิดคนอื่นได้เขาอาจจะไม่พูดต่อหน้าเราแต่ลับหลังเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอย่างไรการใส่ใจคำพูดหรือความคิดคนอื่นจนมากเกินไปจะทำให้ที่สุดเราไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเลยคนแบบนี้ก็จะแสวงหาชื่อเสียงแล้วก็คำเชิญชมจากผู้อื่นประการที่5ของคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองคือจะหาสิ่งภายนอกมาเสริมคุณค่าให้กับตัวเขาเองเขาจะอาจจะใช้สิ่งของที่สวยงามราคาแพงมีรถยนต์หรูๆหรือว่ามีภาษิตประจำใจว่ามีเงินเรียกว่าน้องมีทองเรียกว่าพี่เขาอยากที่จะหาสิ่งภายนอกมาเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเขาอาจจะสัญญกรรมเพื่อจะทำให้คนได้เห็นว่าเขาบุคลิกดีหน้าตาดีและคนจะได้มาชอบเขามากขึ้นไม่ผิดเกี่ยวกับการสัญญกรรมไม่ผิดเกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่จะมีปัญหาถ้าต้นเหตุหรือสาเหตุมาจากความไม่เห็นคุณค่าตนเองเพราะการสัญญกรรมแบบนี้จะทำให้เราติดการสัญญกรรมเนื่องจากรากของปัญหาไม่ใช่ใบหน้า
แต่รากปัญหาคือแผลที่จิตใจใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ7พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรที่จิตใจพระเจ้ามองเราที่จิตใจไม่ใช่เพียงสิ่งภายนอกการที่เราไม่เห็นคุณค่าตัวเองจึงเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขเพราะเราคิดเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรเราจะส่งข้อความเหล่านั้นไปกับคนที่เราสัมพันธ์ด้วยทั้งหมดและสาเหตุที่3ที่ทำให้คนสร้างกำแพงอย่างแรกคืออะไรนะครับปกป้องตัวเองอย่างที่2คือไม่เห็นค่าตัวเองอย่างที่3ครับมโนคือประการที่3ขออนุญาตใช้คำศัพท์ให้ร่วมสมัยนะครับมีคนไม่น้อยมีปัญหาความสัมพันธ์เพราะมโนไปเองคิดไปเองมโนใช้ว่าดีเกินจริงหรือเลวร้ายเกินจริงก็ได้วันหนึ่งมีพี่น้องคนหนึ่งในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเราไปคุยกับมิชชันนารีบอกว่าฉันสวยนะมิชชันนารีเพิ่งเรียนภาษาไทยนั่งอยู่ด้านหลังนะครับบอกว่ามโนหรือเปล่านะครับ นี่เป็นศัพท์ภาษาไทยแรกๆที่เขาเรียนรู้นะครับมโนนะครับบางทีเรามโนความคิดของเราไปต่างๆนั้นนะคนไทยเราเนี่ยจะใส่ความหมายจริงๆทุกคนในโลกแหละครับจะใส่ความหมายในการอธิบายข้อเท็จจริงมโนคือการใส่ความคำอธิบายให้กับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งสามารถเกิดในทางที่ดีเกินจริงหรือเลวร้ายเกินจริงก็ได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับคำอธิบายที่เราใส่ไปเองทั้งที่ข้อเท็จจริงมันอาจจะมีอยู่เพียงแค่เล็กๆแต่คำอธิบายของเรามันใหญ่โตและเกินจริงมีภาพยนตร์โฆษณาตัวนึงนะครับจากธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับที่สื่อสารให้เราเห็นถึงแง่มุมของการมโนได้อย่างน่าสนใจภาพยนตร์โฆษณานี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เขาอยากจะสนใจผู้หญิงคนนี้มากเขาก็คุยงานเสร็จก็เดินไปนะครับก็บอกว่าคุณสวยมากผมชอบคุณนะครับผมอยากเป็นแฟนคุณผู้หญิงก็บอกว่าฉันมีแฟนแล้วจบขอบคุณมากแล้วเขาก็เดินกลับไปคุยโทรศัพท์แล้วดูดน้ำเปล่าแต่ถ้าคนที่มโนเป็นไงครับเราหน้าตาไม่ดีก็แน่สิเพราะว่าเธอไม่มีแฟนหรอกแต่ว่าเธอเนี่ยอยากปฏิเสธเราอย่างสุภาพนะครับก็เราเนี่ยเป็นคนที่เราเข้าไปผิดจังหวะเขากำลังยุ่งอยู่อารมณ์เขาไม่ดีเราไม่น่าเราอยากย้อนเวลากลับไปแล้วเราก็มโนไปเรื่อยๆแน่สิเรามันเป็นลูกคนกลางไปกันใหญ่เลยนะครับ ไปกันใหญ่เลยนะครับแน่สิเราเป็นลูกคนเล็กเนี่ยพ่อแม่พ่อรักลูกคนโตไปกันใหญ่เลยแน่สิก็โรงเรียนเราไม่ได้เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะฮะคิดกันไปไกลทั้งที่ความจริงเนื้อหาแค่นิดเดียวก็คือผู้หญิงคนนี้ก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วเราก็ควรจะทำชีวิตให้มันเป็นเรื่องง่ายคือจบก็คือจบนะครับแต่การที่เราต่อยอดและปรุงแต่งด้วยคำอธิบายหลายอย่างมันก็ทำให้เราเกิดปัญหาเมื่อคนสักคนเดินผ่านเราแล้วไม่ทักเราเราก็จะสงสัยว่าเขาไม่ชอบใจเราหรือเปล่าเรื่องเมื่อวานนี้เขามีอะไรที่ไม่โอเคกับเราอยู่หรือเปล่าอาจจะข้อเท็จจริงมันก็คือเขาเดินผ่านแล้วเขาไม่ได้ทักเราซึ่งอาจจะเกิดจากเขาลืมใส่คอนแทคเลนส์มาหรือเขากำลังวุ่นวายจะรีบไปกินข้าวนะครับหิวนะครับหรือเมื่อสามีสักคนหนึ่งพูดชมเชยผู้หญิงอีกสักคนหนึ่งให้ภรรยาฟังภรรยาคนนั้นอาจจะมโนบอกว่าสามีกำลังคิดปั่นใจไปจากเขาแก่แล้วแน่สิเขามีลูกแล้วท้องเขาลายท้องเขาเยอะสามีจะเริ่มเบื่อหน่ายเขาสิ่งนี้คือข้อปรุงแต่งที่เรามโนขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวบั่นทอนความสัมพันธ์ทำให้คนเนี่ยตีความกันและกันแล้วพอเราตีความกันและกันโดยที่ไม่เผชิญหน้าเพื่อพูดคุยหรือสอบถามแต่ใช้วิธีการตีความเองทำให้เกิดปัญหาก็คือเราอาจจะใส่คำอธิบายบางอย่างที่เกินข้อเท็จจริงและทำให้เพื่อนบางคนทะเลาะกันเพราะว่าไม่คุยกันหลักการของพระเจ้าก็คือมีความขัดเคืองใจกับใครให้ไปคุยกับเขา2ต่อ2ให้ไปคุยกับเขาเพื่อจะเคลียร์และปรับความเข้าใจและสิ่งที่4ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในการสร้างกำแพงก็คือเรื่องของการมีนิสัยส่วนตัวบางอย่างการมีนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่ไม่ดีทำให้เกิดเป็นกำแพงที่ตั้งขึ้นมากั้นขวางกับบุคคลอื่นความเห็นแก่ตัวหรือว่าการมีบุคลิกภาพบางอย่างที่ไม่เอาใจใส่ผู้ความรู้สึกของผู้อื่นผมชอบภาษิตไทยที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราเอาใจคนอื่นมาใส่ใจเราคิดว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาคิดเห็นอย่างไรเขาต้องการอะไรสิ่งนี้จะช่วยทำให้เรามีทัศนคติและนิสัยส่วนตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเข้าใจตัวเราเองก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นวิธีเข้าใจคนอื่นก็คือพยายามทำความเข้าใจตัวเราเองถ้าเราทำความเข้าใจตัวเองเหตุผลที่มาของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรามันเกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุการณ์อะไรเป็นที่มาอะไรทำให้เราไม่ชอบอะไรทำให้เราไม่โอเคและเมื่อเราเข้าใจตัวเองก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นเราจึงเห็นว่านี่คือ4ปัจจัยของสิ่งที่สร้างกำแพงทำให้ความสัมพันธ์ของคนไม่สามารถใกล้ชิดกันได้การปกป้องตัวเองการไม่เชื่อมั่น
ไม่เห็นคุณค่าตนเองแล้วก็กามโนแล้วก็นิสัยส่วนตัวบางอย่างได้สร้างกำแพงขวางเราจากคนอื่นเราจะมาดูด้วยกันว่าจะรื้อกำแพงความสัมพันธ์นี้อย่างไร5ประการนะครับจะรื้อกำแพงของความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างไรอย่างที่1ในการรื้อกำแพงเหล่านี้ก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าผมถือว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญแรกๆของการทำให้กำแพงความสัมพันธ์กับคนอื่นถูกคลี่คลายไปยิ่งเราใกล้พระเจ้าเราจะยิ่งเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นพี่น้องว่าจริงไหมครับยิ่งเราเข้าเฝ้าพระเจ้ามากขึ้นเรายิ่งอ่านพระคัมภีร์เรายิ่งรู้ว่าเราเป็นคนสำคัญมากเรามีคุณค่ามากจริงๆคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองเขาควรจะต้องเข้ามาหาพระเจ้าอย่างมากที่สุดผมเคยเป็นคนที่ขาดความมั่นคงในจิตใจผมเคยเป็นคนที่เปรียบเทียบคนอื่นผมเคยเป็นคนไม่เห็นคุณค่าตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนพูดกับผมบอกว่าวิธีจัดการการไม่เห็นคุณค่าตัวเองหรือการขาดความมั่นคงในจิตใจสิ่งเดียวที่จะแก้การขาดความมั่นคงในจิตใจได้คืออะไรรู้ไหมครับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสิ่งเดียวที่จะแก้ความไม่มั่นคงในจิตใจคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าพ่อแม่เราเลี้ยงลูกบอกว่าถ้าลูกทำดีเนี่ยพ่อแม่จะรักหนูแบบนี้ลูกจะกลายเป็นเด็กที่ไม่มั่นคงในจิตใจเพราะความรักของเขากลายเป็นความรักที่ขึ้นลงกับความดีของลูกแต่ถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่ว่าหนูจะดีหรือหนูจะไม่ดีพ่อก็ยังรักลูกแม่ก็ยังรักลูกโดยไม่มีเงื่อนไขเด็กคนนี้จะไม่ต้องพยายามเพอร์ฟอร์มหรือพยายามที่จะทำดีเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นที่ควรค่าแก่ความรักแต่เขาจะรู้ว่าไม่ว่าความอ่อนแอหรือความบกพร่องเขาเป็นที่ยอมรับเสมอสิ่งเดียวที่จะทำให้คนหายจากการไม่มั่นคงในจิตใจการเรียกร้องจากคนอื่นการอิจฉาริษยาการยกตนเองการแสวงหาเกียรติยศหรือสิ่งภายนอกก็คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือผมสัมผัสได้จากพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเรารู้ว่าพระวจนะพระเจ้าได้พูดว่าเรามีความสำคัญเอเมนไหมครับพระเจ้าสร้างโลกนี้ทั้งใบขึ้นเพื่อให้มนุษย์ครอบครองเพื่อให้มนุษย์ปกครองพระเจ้าสร้างโลกทั้งใบนี้เพื่อท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าเมื่อมนุษย์ทำผิดพระเจ้าเองก็สร้างวิธีการในการที่จะไขความผิดพระเจ้าตามหาอาดัมเอวาในสวนพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เคยปฏิเสธท่านเมื่อพระเยซูมาตายที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปทั้งหมดที่เราทำเพราะบาปที่เราทำต้องมีการลงโทษและในการลงโทษนั้นพระเจ้ามารับมันไปแทนเราสิ่งนี้ได้สื่อสารว่าพระเจ้ารักเรามากกว่าชีวิตของพระองค์เองเอเมนไหมครับ yeah. ดังนั้นการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ายิ่งใกล้พระเจ้าเราจะยิ่งเห็นคุณค่าตัวเราเองมากขึ้นเราจะรู้ว่าพระเจ้ามองเราอย่างไรและชีวิตเรามีคุณค่าอย่างไรแล้วเมื่อเรารู้จักคุณค่าของตัวเราเองเราจะเริ่มส่งผ่านแมสเสจข้อความนี้ไปกับคนอื่นที่สัมผัสและเข้ามาในชีวิตของเราเราจะส่งผ่านสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวของเราเองออกไปดังนั้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะเป็นวิธีในการรื้อกำแพงของความสัมพันธ์ต่างๆอื่นๆลงและสิ่งที่2คือให้ความจริงแทนที่ความเท็จการจัดการรื้อกำแพงประการที่2คือต้องแก้ไขสิ่งที่มันเป็นความเท็จอยู่ในหัวของเราตั้งแต่เล็กมาเราอยู่ในภาพฝ่ายวิญญาณมีการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับพิมานซาตานแต่เราเล็กมาพิมานซาตานอาจหยอดความคิดของเราเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างและทำให้เราตีความว่าเราไม่มีคุณค่าไม่สลักสำคัญจนทำให้เป็นความเท็จที่หล่อหลอมและเป็นโลกทัศน์ของเราแต่พี่น้องที่รักครับเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าขอให้เอาความจริงแทนที่ความเท็จเหล่านั้นเอเมนไหมครับไม่ว่าคนอื่นจะบอกว่าคุณน่าเกลียดเลวร้ายหรือน่ารังเกียจแต่พระเจ้าบอกว่าคุณเป็นมาสเตอร์พีซมงกุฎของการทรงสร้างของพระเจ้าเอเมนไหมครับคุณคือมงกุฎแห่งการทรงสร้างคุณคือสุดยอดของการทรงสร้างของพระเจ้าใครจะบอกว่าเราเป็นยังไงเราไม่เชื่อในพระคัมภีร์สดุดีบทที่139ข้อ14บอกว่าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์มาอย่างอัศจรรย์และน่าคลั่นคล้ามบรรดาพระราชกิจของพระองค์ก็อัศจรรย์พระองค์ทราบดีเมื่อพระเจ้าสร้างทุกอย่างในโลกพระเจ้าพูดว่าดีนักพระเจ้าของเราไม่สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาแล้วไม่ดีพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาพระเจ้าสร้างพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า wonderful อัศจรรย์น่าคลั่นคล้าม fearfulเป็นคนที่น่าเกรงขามไม่ใช่คนที่น่าหวาดกลัวนะครับแต่เป็นคนที่น่าเกรงขามมีสิ่งดีอยู่ในชีวิตของเราคนอื่นจะพูดกับเราอย่างไรในทางลบแต่พระเจ้าพูดกับเราว่าเราเป็นมงกุฎของการทรงสร้างของพระเจ้าเอเมนไหมครับแม้ต่อให้ใครปฏิเสธพระเจ้าก็ยอมรับและเห็นคุณค่าเราในมัทธิวบทที่10ข้อ30บอกว่าถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นพี่น้องครับเส้นผมของท่านพระเจ้านับแล้วทุกเส้นคนที่ผมบางหน่อยขอบคุณพระเจ้าท่านไม่ได้ทำให้งานพระองค์เยอะเกินไปแม้ต่อให้ใครจะปฏิเสธท่านแต่พระเจ้าก็ยอมรับและเห็นคุณค่าท่านเอเมนไหมครับและถ้าใครจะบอกว่าเราต้องเพอร์เฟกต์เราต้องดีพอที่จะคู่ควรกับที่รัก
พระเจ้าบอกว่าคุณไม่ต้องเพอร์เฟกต์พระเจ้าก็ยังรักคุณในสดุดีบทที่103ข้อ11ถึง13พระเจ้าบอกว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้นพระเจ้าเอาสิ่งที่เป็นการละเมิดของตัวเราออกไปห่างจากชีวิตของเราด้วยการตายที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เมื่อใดก็ตามที่มารยัดเยียดความคิดแง่ลบเกี่ยวกับตัวท่านจงให้ความจริงพระเจ้าไล่มันออกไปเองไหมครับและสิ่งที่3คืออธิษฐานขอพระเจ้านำไปสู่เพื่อนที่ดีเรารู้ว่าเพื่อนมีผลกับชีวิตของเราเราแวดล้อมกับใครชีวิตเราก็รับอิทธิพลกับคนแบบนั้นเราจะรับอิทธิพลจากคนที่เราคบด้วยในสังคมนี้มีทั้งเพื่อนแท้และเพื่อนจอมปลอมเราไม่ควรที่จะปกป้องตัวเองไปจากเพื่อนทุกคนแต่เราควรแยกแกะว่าใครคือเพื่อนแท้และใครคือเพื่อนจอมปลอมเพื่อเราจะได้เปิดประตูให้กับคนที่เป็นเพื่อนแท้เข้ามาแล้วเราจะได้ปกป้องตัวเองจากเพื่อนจอมปลอมได้การเลือกคบเพื่อนที่ดีต้องเป็นเพื่อนที่เสริมสร้างให้ชีวิตเราสูงขึ้นไม่ใช่ทำให้เราต่ำลงมีคนบอกว่าเราจะมีเงินเดือนเฉลี่ยพอๆกับเพื่อนสนิทของเรา5คนที่อยู่รอบตัวเราพูดแบบนี้ไม่ได้บอกให้ไปคบคนรวยนะครับแต่บอกว่าเราอยู่ใกล้ใครเราจะถูกรับอิทธิพลความคิดมุมมองในการดำเนินชีวิตอะไรบางอย่างจากคนเหล่านั้นดังนั้นการที่เราอยู่รอบตัวคนที่ดีอยู่รอบตัวเพื่อนที่ดีที่มีความรักคนที่มีชีวิตที่น่าประทับใจมันจะช่วยยกระดับชีวิตของเราให้ขึ้นสูงไปด้วยวันนี้คำถามที่ต้องตอบคือเรากำลังถูกล้อมรอบด้วยผู้คนชนิดใดเรากำลังถูกล้อมรอบด้วยผู้คนแบบใดเป็นคนที่พระเจ้าอยากให้เราอยู่ด้วยล้อมรอบหรือไม่เป็นคนที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือทำให้ชีวิตเราตกต่ำลงนี่คือสิ่งที่เราต้องเลือกและประการที่4ไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่เพียงแต่เราจะต้องใช้ความจริงเข้ามาแทนที่ความเท็จแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำประการที่4คือมีความคาดหวังที่สมจริงเรื่องนี้มีความสำคัญมากครับทำไมหลายคนสร้างกำแพงกับคนอื่นเพราะความคาดหวังของเขามันไม่สมจริงเราโตมากับหนังภาพยนตร์ที่แฮปปี้เอนดิ้งเราโตมากับอะไรทุกอย่างที่ดูเหมือนชีวิตมันราบรื่นมันมีความสุขภาพจบตอนท้ายพระเอกนางเอกขึ้นรถแล้วก็มีลากกระป๋องต้องแกล้งก้องแกล้งก้องแกล้งออกไปอย่าโผล่แล้วเราก็ใฝ่ฝันว่าชีวิตมันจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเมื่อเราเจอความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่มันไม่เป็นแบบนั้นเราก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกบาดเจ็บและปิดตัวเองจากความสัมพันธ์เหล่านั้นปัญหาที่คนปิดตัวเองเพราะความคาดหวังเขาไม่สมจริงสมจังแม้คนดีก็ยังต้องมีช่วงเวลาที่เผชิญการโดดเดี่ยวหรือไม่สมหวังพระเจ้าไม่ได้บอกคนดีจะสมหวังไปเสียทุกเรื่องดาวิดคนที่พระเจ้าทรงรักเผชิญความโดดเดี่ยวจนแต่งพระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ไบเบิลได้ดาวิดที่เป็นคนดีเป็นคนที่พระเจ้าเจิมขนาดนั้นยังเจอความโดดเดี่ยวไม่ต้องดูไกลๆพระเยซูคริสต์พระองค์ก็เผชิญการทดสอบทดลองในถิ่นทุรกันดารในพระธรรมมัทธิวเพียงลำพังตลอด40วันนั้นและที่สวนเกสเซมาเนพระเยซูเรียกสาวกมาอธิษฐานร่วมกันเขาก็หลับที่กางเขนสาวกพระเยซูทิ้งพระเยซูไปหมดมีพระเยซูถูกตรึงคนนั้นเงยหน้ามองพระบิดาก็เจอบาปของมนุษยชาติขวางและรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพังคนดีก็ยังต้องเจอความรู้สึกโดดเดี่ยวถ้าเรามีความคาดหวังที่ไม่สมจริงกับความสัมพันธ์เราคิดว่าแต่งงานแล้วมันจะต้องราบรื่นพอมันเริ่มมีความขลุกขลักเราก็เลยกลัวที่จะเจอความไม่ราบรื่นเหล่านั้นในชีวิตแต่งงานหรือเราเริ่มสนิทกับใครเรากลัวว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์อยู่กันห่างๆแบบนี้น่ะดีแล้วหรือกับคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวเราเห็นว่ามันไม่ราบรื่นมันมีความไม่เข้าใจเราก็เลยเลือกที่จะหนีหรือแยกจากมันความจริงแล้วทุกความสัมพันธ์ต้องเจอบททดสอบเรากำลังเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่เพอร์เฟกต์ไม่มีใครในโลกนี้เพอร์เฟกต์และถ้าเราคาดหวังว่าในความสัมพันธ์นี้จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเรากำลังมีความคาดหวังที่ผิดกับความเป็นจริงและเมื่อความคาดหวังของเราไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเราจะผิดหวังเราจะเสียใจและเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้อย่างสมจริงสมจังพระเจ้าไม่ได้เรียกให้คริสเตียนมารู้จักพระเจ้าโดยให้ชีวิตที่ปราศจากปัญหาแต่พระเจ้าสัญญาว่าในปัญหาพระเจ้าจะดำเนินอยู่ด้วยกันกับเราพระเจ้าดำเนินผ่านปัญหาและความล้มเหลวพระเจ้าสร้างเราผ่านปัญหาและความล้มเหลวเอเมนไหมครับพระเจ้าใช้สิ่งเหล่านี้มาทำให้เราโตขึ้นมาทำให้เราดีขึ้นมาทำให้เรารู้จักจุดอ่อนตัวเองและมาทำให้เราแก้ไขตัวเองเราจึงควรจะมีความคาดหวังที่สมจริงสมจังในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับพี่เลี้ยงลูกแก่กับเรากับเพื่อนร่วมงานกับเรากับหัวหน้างานกับเรากับที่ทำงานหรือกับชีวิตครอบครัวถ้าชีวิตในปัญหามันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่เป็นจริงประเด็นคือไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งสิ่งที่คนแตกแยกกันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งแต่เป็นวิธีที่คนจัดการกับความขัดแย้งต่างหาก
ในความขัดแย้งคนหนึ่งที่จัดการถูกต้องทำให้เขารักกันมากขึ้นลึกกันมากขึ้นแต่คนหนึ่งจัดการกับความขัดแย้งผิดวิธีเขาแตกแยกกันปัญหาคือไม่ใช่ความขัดแย้งที่ทำให้คนแตกแยกแต่วิธีที่คนใช้กับการจัดการความขัดแย้งต่างหากที่ทำให้คนแตกแยกหรือรักกันมากขึ้นเราอยู่ในคริสตจักรและพระเจ้าสอนเราบอกว่ามีความขัดแย้งไม่เข้าใจต้องไปคุยกับเขาคุยกับเขาไม่ได้ไม่เคลียร์หาคนกลางคนที่3เข้าไปคุยคนกลางคนที่3เข้าไปคุยยังไม่เสร็จปุ๊บพาผู้นำคริสตจักรเข้าไปคุยเพื่อแก้ไขปัญหาและพระคัมภีร์บอกว่าความรักก็ย่อมลบล้างความผิดมากมายได้ที่สุดเรายอมรับว่าใครผิดและเราก็ใช้ความรักมาลบความผิดเหล่านั้นและความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งให้ไปถึงซึ่งความสมบูรณ์ความรักไม่ใช่ผลของความสมบูรณ์แต่ความรักเป็นเหตุของความสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราบางคนเรารักเพราะว่าเขาสมบูรณ์เขาดีแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ความรักไม่ใช่ผลของความสมบูรณ์แต่เป็นเหตุของความสมบูรณ์ต่างหากเพราะพระเจ้ารักเราเราจึงดีขึ้นกว่าเดิมทุกๆวันเพราะพระเจ้ารักเราเราจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตอบสนองความรักของพระเจ้าแบบนี้เมื่อความคาดหวังสมจริงสมจังเราจะเข้าสู่ทุกความสัมพันธ์และพร้อมที่จะเผชิญปัญหาเราจะไม่วิตกกังวลเกินไปเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจแล้วเราจะมีความคาดหวังที่ถูกต้องถ้าเราคิดซะว่าใครทำดีกับเราถือไปโบนัสใครไม่ทำดีกับเราก็ถือว่าเท่าทุนไม่ขาดทุนเราคิดแบบนี้ก็ทำให้เราไม่นั่งน้อยอกน้อยใจเวลาเขาหยิบซื้อของฝากมาให้ทุกคนแล้วมาหมดที่เราทำไมมาหมดที่เรานะครับแล้วเราเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เขาทักทุกคนแต่ไม่ทักเราใครทำดีถือเป็นโบนัสใครไม่ทำดีถือว่าเท่าทุนเนี่ยไหมครับพอมีความคาดหวังที่มันเป็นแบบนี้มันก็ทำให้เราไม่ผิดหวังเราก็ยังไม่จำเป็นต้องไปสร้างกำแพงมาป้องกันตัวเองแล้วเพราะเรารู้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะมีปัญหาแต่เราเลือกจะจัดการปัญหานั้นอย่างถูกต้องเองไหมครับและสิ่งสุดท้ายสิ่งที่5ที่ช่วยทำให้กำแพงถูกลื้อลงก็คือการเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้อื่นนั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มที่ตัวเราสาเหตุของการสร้างกำแพงทั้ง4อย่างเกิดขึ้นที่ตัวเราจัดการได้และการลื้อกำแพงเหล่านั้นก็เกิดขึ้นที่ตัวเราจัดการได้ด้วยเช่นเดียวกันเราเข้าไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราเริ่มจะเปลี่ยนความคิดของเราจากทัศนคติที่ไม่ถูกเอาความจริงมาแทนที่เราเริ่มต้นที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำให้ได้เพื่อนที่ดีเราปรับแผนความคาดหวังของเราให้มันสมจริงสมจังกับโลกใบนี้พระเจ้าไม่ได้เคยบอกว่าเรามาอยู่ในโลกที่เพอร์เฟกต์แต่พระเจ้าบอกเรามาอยู่ในโลกแห่งความบาปโลกที่มีมนุษย์คนบาปถ้าเราคิดว่าชีวิตคริสเตียนทุกอย่างจะราบรื่นปราศจากปัญหาเราก็ผิดจากความคาดหวังที่พระเจ้าต้องการให้เรามองและสิ่งสุดท้ายคือเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้อื่นทุกอย่างปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นจากตัวเราเองทั้งสิ้นหากเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวและมีความซื่อตรงต่อเพื่อนของเราต่อตัวของเราเองต่อพระเจ้าของเราถ้าเราใช้ชีวิตในการเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้คนเมื่อเราส่งเรือออกไปแน่นอนว่าจะมีเรือลำใหม่เข้ามาสู่เกาะของเราอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้ด้วยตัวของเราเองไหมครับเราเป็นคนที่พระเจ้าเห็นคุณค่าท่านคือมาสเตอร์พีซของพระเจ้าท่านคือมงกุฎของการทรงสร้างของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้าเห็นคุณค่าเพียงแค่เราเห็นสิ่งนี้ในตัวของเราและเห็นสิ่งนี้ในตัวของคนอื่นเหมือนกันพระเจ้าไม่ได้สร้างแค่ให้เราเป็นมาสเตอร์พีซคนอื่นก็เป็นมาสเตอร์พีซเขามีสิ่งดีแม้บางคนที่ไม่น่ารักเขาก็มีความน่ารักในตัวของเขาที่เรามองเห็นบาปจะทำให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่พระคุณพระเจ้าและความรักจะทำให้เขาไปสู่ความสมบูรณ์มัทธิวบทที่7ข้อ12บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะภาษาอังกฤษเรียกอันนี้ว่า Golden Rule หรือกฎทองคำอยากได้อะไรจากคนอื่นก็ทำแบบนั้นกับคนอื่นเมื่อคุณทำแบบนั้นกับคนอื่นคุณจะได้สิ่งนั้นตอบแทนพระเยซูสอนสิ่งนี้ให้กับเราให้เราริเริ่มในการที่จะลื้อกำแพงและสร้างสะพานแห่งความสัมพันธ์ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเปิดสะพานกับมนุษย์ทุกคนมีเพื่อนจอมปลอมและเพื่อนแท้เราควรที่จะอธิษฐานขอพระเจ้านำและถ้าใครที่เป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงนำเราควรจะเปิดจิตใจของเราและก้าวเข้ามาสู่ความสัมพันธ์แม้มันมีปัญหาแต่เราเติบโตท่ามกลางปัญหาไม่ใช่หรือวันนี้ผมอยากบอกว่าพระเยซูเป็นเพื่อนแท้ครับพระเยซูเป็นเพื่อนแท้พระองค์ตายไถ่บาปเราในวันที่ทุกคนร้องยี้ใส่เราพระเยซูมารับบาปเราด้วยการสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อบอกว่าบาปของเราทุกอย่างถูกยกโทษถูกให้อภัยผมฟังอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อจันเอ็ดมันชามเขาบอกว่าถ้าคุณไว้ใจคนที่ตายแทนคุณไม่ได้คุณจะไว้ใจใครในโลกใบนี้ได้อีกวันนี้พระเยซูตายแทนเราถ้าเรายังไว้ใจพระเยซูไม่ได้จะมีใครบนโลกใบนี้ที่เหลือให้เราไว้วางใจได้อีกล่ะครับ
วันนี้ให้เราเปิดใจสัมผัสความรักพระเยซูคริสต์รับพระองค์เข้ามาพระเยซูเป็นคนที่เราไม่ต้องอธิษฐานแบบเฟกๆเราไม่ต้องปกปิดความบาปของเราเราบอกพระเยซูกับบาปของเราสิ่งที่เรารังเกียจที่สุดสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าที่สุดเพราะบาปนั้นเราบอกพระเยซูได้ทุกอย่างไม่ต้องโกหกกับพระเจ้าเลยเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเราทำบาปแม้เราจะบอกจะพูดหรือไม่พูดก็ตามมีคนในที่รักท่านยังไม่มีเงื่อนไขและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี่แหละจะทำให้ท่านกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจเราจะรู้ว่าแม้ต่อให้คนมากมายจะสันศีรษะสายให้กับเราแต่พระเยซูพยักหน้าเรียกเราเอเมนนะครับขอให้ท่านสัมผัสความรักอย่างเพื่อนแท้ของพระเยซูคริสต์ให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับถ้ามีบางสิ่งที่พระเจ้าเข้ามาสัมผัสในจิตใจของพี่น้องในเช้าวันนี้และท่านพบว่าท่านได้สร้างกำแพงอะไรบางอย่างขึ้นมาปัญหาไม่ใช่กำแพงแต่ปัญหาคือสิ่งที่ท่านทำให้ท่านสร้างกำแพงท่านอาจมีความคิดชุดของความคิดที่ผิดที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ของชีวิตมันทำงานรวนไปหมดท่านอาจถูกชุดความคิดของการไม่เห็นคุณค่าตนเองไม่รู้จักตนเองในสายตาพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้ท่านต้องเรียกหาคนมาเติมทำให้ชีวิตท่านเต็มแต่ลืมไปว่าชีวิตของท่านเต็มอยู่แล้วโดยพระเจ้าในสายตาพระเจ้าท่านเต็มอยู่วันนี้ถ้าพระวจนะพระเจ้ามาพูดในจิตใจของท่านเริ่มอธิษฐานสิครับอธิษฐานเอาความเท็จที่ถูกหลอกลวงในหัวของเราออกไปทีละอย่างสารภาพกับพระเจ้าทีละอย่างสิครับถ้ามารบอกท่านว่าท่านไม่มีคุณค่าเพราะท่านไม่ดีพออธิษฐานบอกสิครับตะวันออกไกลจากตะวันตกแค่ไหนพระเจ้าเอาการละเมิดของท่านออกไกลไปห่างไกลเท่านั้นแม้ท่านเคยทำผิดมามากแต่พระเยซูรู้พระเยซูเลือกท่านตั้งแต่วันที่ท่านยังเป็นคนบาปพระองค์รู้อนาคตของท่านว่าวันหนึ่งท่านจะเพี้ยงพล้ำและท่านทำบาปแต่พระเยซูก็ยังเลือกท่านในวันนั้นวันแรกพระองค์ยอมรับท่านโดยไม่มีเงื่อนไขหากท่านมีความรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจหรือใส่ใจท่านพระเยซูบอกว่าแม้เส้นผมของท่านพระเจ้าก็นับไว้แล้วทุกเส้นหากท่านไม่รู้ว่าชีวิตจะคลายจากความกังวลได้อย่างไรพระเยซูบอกว่าพระองค์ตายแทนท่านและถ้าท่านไว้ใจคนที่ตายแทนท่านไม่ได้ท่านจะไว้ใจใครได้อีกวันนี้ให้เราสารภาพตัวเองกับพระเจ้าเพื่อเราจะรับสันติสุขและการปลอบประโลมจากพระเจ้าให้เป็นเวลาที่พระเจ้าเข้ามาแสดงและสื่อสารความรักของพระองค์ต่อเราสิครับเป็นเวลาของสันติสุขเป็นเวลาการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำให้จิตใจของท่านได้พบช่วงเวลาพิเศษกับพระเยซูฮาเลลูยา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 โอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้ท่านได้อยู่ต่อหน้าพระเยซูคริสต์ให้ท่านได้พูดคุยกับพระเยซูคริสต์ให้ท่านได้สัมผัสอ้อมกอดของพระเยซูคริสต์ให้ท่านได้เปิดประตูใจของท่านให้พระเยซูคริสต์เข้ามาร้องแบบเพลงนี้ด้วยกันสิครับมีสหายเลิศคือพระเยซูได้แบกบาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวนให้โศกเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อยเหตุไฉนเราลืมพระเจ้าI
เป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือเราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงเรียบร้อนลำบากหรือเปล่าไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยวเร่งนำลูกสิ่งเข้าเฝ้าเราจะหาสายที่วางใจดูหมิ่นเกลียดชังท่านถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่านจงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าแล้วทรงยืนประหารพระบาทจึงได้รับมือวางบนหัวใจของเราสิครับอธิษฐานขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรพระเยซูทรงรักเราและความรักพระเจ้าคือเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ผลิตคุณธรรมในจิตใจของเราพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักและการเป็นเพื่อนแท้ของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงตายและวายพระชนม์เพื่อเราทั้งหลายและเราขอไว้วางใจพระเยซูเราขอเชื่อในพระเยซูเราขอติดตามพระเยซูตลอดไปฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูผู้ทรงรักเราเพราะพระองค์เราจึงเห็นคุณค่าของตัวเราเองเพราะพระองค์เราจึงรู้จักคุณค่าของตัวเราเองเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ใส่คุณค่าไว้ในชีวิตของเราแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูตายเพื่อไถ่บาปเราแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยา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 ผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อเพื่อนที่อยู่รอบข้างเราด้วยกันสิครับอธิษฐานเผื่อบางคนที่ท่านเองอยากจะอธิษฐานเผื่อเขาเป็นเพื่อนแท้เขาเป็นเพื่อนที่ดีเขาเป็นคนที่ท่านรักและท่านอยากจะบอกว่าเขามีคุณค่ามากสำหรับชีวิตของท่านให้เวลานี้เราได้อธิษฐานเผื่อกันละกันเราได้เดินไปหนุนน้ำใจกันละกันอาจจะมีเพื่อนบางคนที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้สื่อสารความรู้สึกต่อกันละกันมากเพียงพอผมให้ในเวลานี้เป็นเวลาที่ท่านจะได้บอกความรู้สึกของท่านการให้กำลังใจต่อกันและกันสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอทรงอวยพรเพื่อพี่น้องทุกท่านให้มิตรภาพท่ามกลางเราทั้งหลายจะถูกยกระดับขึ้นอีกขอพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายได้สัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์จนเราเองจะรักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราขอพระเจ้าทรงอวยพรพระเจ้าข้าให้เราเป็นคนหนุนใจคนให้เราทำให้คนสูงขึ้นให้เราทำให้คนมีกำลังมากขึ้นพระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนดีเหล่านี้เราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ